อ่ะทุกคนครับพี่วิปปะวันนี้เจอกับคุณบูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในนะครับหัวข้อโอมากาเซซึ่งจริงๆที่มาที่ไปเนี่ยสำคัญเลยนะเราเคยชวนกันกินข้าวแล้วหนึ่งครั้งใช่แล้วตอนนั้นที่คำตอบเล้ต่อไปก็คือโอมากาเซพี่ะไม่คุ้นเคยเลย <laughs> พี่ไม่รู้จักเลยแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันอร่อยอยังไงอ่า พี่เคยไปพี่เคยไปกินมาบ้างนะสุดท้ายพี่ต้องไปหากว๋วยเตี๋ยวกินเข้าใจ<ก>มากเลยพี่เพราะแรแะกๆผมก็เป็นอาจยวก่อนที่จะเข้ามากเกษตรต้องบอกงี้ว่าเราจะคุ้นเคยแล้วจากบุมทริจากพวกเอ่อคลิปที่เป็นคลิปรีวิวบ้านอาสังหาอาสังหาคอนโดต่างๆอ่าแล้วก็เป็นเป็นคลิปที่ถ่ายสวยมากขอบคุณครับจนแบบน้องๆเวลาที่จะต้องถ่ายบ้านอะไรเนี่ย เลฟเฟรน์ก็ต้องมาแหละบูมทาริศ <laughs> ถ้าคุณเคยดูแคมปิ้ง <laughs> คุณจะเห็นถ้าสมมติว่าผมเจอพี่ล้อเรียนผมตลอด <laughs> โอโ้โหถ้าจะเข้ารีวิวหมู่บ้านอย่างนี้สวัสดีครับพวกเราบูมทาริศอะไรมาอย่างนี้วันก่อนพี่ดีเจภูมิเขาก็สวัสดีครับผมภูมิทาริศมาแล้วรอบหนึ่งอ๋อ <laughs> 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 แล้วหลังจากนั้นอ่ะเนี่ยในปีนี้ที่เราเห็นบูมทําเกี่ยวกับอาหารเยอะมากมันเป็นเ <laughs> พราะอะไร <laughs> คร<ำ>ับจริงๆก็ เราแตกช่องใหม่อะพี่ชื่อกินข้าวกับบูมครับจริงๆก็เปิดมาสักประมาณสองปีละเป็นช่องใหม่ที่เหมือนกับว่ามันมันเรียบง่ายมากเราแค่รู้สึกว่าทำคอนเทนต์ไปสักพักแล้วคนดูกลุ่มที่แบบว่าชอบคอนเทนต์แนวอสังหาบ้านอคอนโดอะไรพวกนี้กับคนดูที่ชอบแบบเรื่องกินอะมันเป็นคนละกลุ่มกันคือจริงมันก็มีกลุ่มมันมีคนที่ทับซ้อนกันอยู่บ้างไม,ไมใ่ใช่แต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามวลใหญ่ๆอ่ะมันเป็นคนละ คนละกลุ่มกันผมสังเกตจากคอมเมนต์เวลาเราลงคลิปบ้านคอนโดอะไรพวกเนี้ยมันจะคอมเมนต์จะเป็นแนวหนึ่งแต่พอลงคลิปอาหารคอมเมนต์ก็เป็นอีกแนวหนึ่งแล้วก็พูดถึงของคนละอย่างก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วสองกลุ่มนี้มันเป็นคนละคนกันไหมจริงๆผมรู้สึกอยากจะแยกช่องนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้ทำสทักทีพอแบบมันช่วงโควิดเริ่มซาผมก็เลยทำเลยแต่ว่าถ้าเราไปดูกินข้าวกับบูมเนี่ยเราจะเห็นว่า สิ่งที่เคยเป็นบูมทาริสมันจะถูกถอดออกโครงสร้างใหญ่ใหญ่แต่อินเสิร์ตยังสวยอยู่แต่ว่าแต่ว่าอย่างผมดูของคุณโอ๊ตปาระโม่อย่างเงี้ยคุณก็จะตั้งกล้องตัวหนึ่งวางทิ้งไว้เลยใช่ใช่แล้วคือผมผมถ่ายเองทุกคลิปอ๋อเหรอใช่ก็ตั้งขาตั้งไว้แล้วก็มีกล้องตัวเดียวเพราะว่าผมไม่ชอบกล้องไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ชอบกล้องตัวที่สองที่เวลาแบบจับหน้าพิธีกรและพิธีกรไม่ได้มองอ่ะผมไม่ชอบฟิลนั้น แต่ว่าผมก็เลยแบบงั้นเราจะถือคติว่าเราจะมีกล้องตัวเดียวแล้วเราก็จะหมุนเอานี่แหละโอเคคนดูก็จะบนว่าเวียนหัวนิดหน่อยแต่ว่าเราอยากแบบอยากให้มันได้ฟิลเหมือนกับว่าผมมานั่งกินข้าวกับพี่จริงๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเจอกันด้วยใช่แล้วบรรยากาศก็คือแตกต่างจริงๆแล้วผมรู้สึกมันรีแล็กซ์มากๆถ้าเทียบกับการที่เราดูบูมทอริสมาเนี่ยใช่คนที่ดูช่องสองช่องนี้ก็จะก็จะแน่นอนอย่างที่บอกมีอินเตอร์เซปกันอยู่แต่ว่าส่วนกว้าง ขยายมันก็ขยายไปในอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับก็บเหมือนกับประมาณว่าแค่รู้สึกว่าเขาเข้ามาดูคอนเทนต์กินข้าวกับบูมเนี่ยเขาไม่ได้มาหาความไม่ได้มาดูข้อมูลมไม่ได้มาหาความจรงิงจังแต่มาหาความรีแลกซ์เป็นกันเองอหรือหรือจรงิงๆก็อาจจะแบบเข้ามาดูแขกรับเชิญที่นั่งคุยกันแบบระหว่างกินข้าวอะไรแบบนี้ทำไมถึงเลือกที่จะทำเป็นอาหารนะเพราะว่า อมัน <ทำ S 2> ก็มีอีกหลายอย่างใช่ไหมพี่ใช่ทาไมทำไมบูมถึงหรือว่าชื่นชอบในอาหารขนาดไหนจริงๆก็มาถึงวันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเป็นคนชอบกินแต่ว่าผมก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าสรรหาร้านอะไรมากมายมผมก็เป็นคนที่เหมือนกับอีกหลายๆคนคือไปกินตามคนอื่นเขาก็คือเหมือนแบบว่าจริงๆแล้วสายกินที่แท้ทรูเลยเนี่ยคือพี่ชายผม Uh huh. กับน้องชายผมที่เป็นญาติกันก็คือพี่บอมกับไอซ์ที่ก็ชอบจะเข้ามาแจมอยู่ในคลิป uh huh. สองคนนี้นี่คือสายกินตัวจริงเพราะว่าไอซ์ก็ทําร้านอาหารก็ต้องไปตะเวนกินเพื่อเติมความรู้เรื่องอาหาร uh huh. ส่วนพี่บอมนี่คือฟูดดี้อย่างแท้จริงก็คือเป็นแบบว่าพี่บอมไปเที่ยวเนี่ยคือจองร้านอาหารก่อน uh huh. แล้วดูว่าได้วันไหนค่อยซื้อตัว๋วเครื่องบินตามไปกิน uh huh. แบบนั้นเป็นเป็นทป์น,ทนั้นผมให้เขาสองคนเป็นคนพาผมไปกิน แต่เราเป็นเหมือนตัวแทนคนดูที่ดําเนินรายการว่าแบบมาไปกินข้าวด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วถ้าถามในเชิงของฟู้ดดี้อะบูมถนัดอะไรใน <ผม S 1> เรื่อง,อ,งาาอาหารผมอาหาแนวไหนอาหารแนวไหนอะรเี้ยจริงๆผมชอบอาหารญี่ปุ่นกับฝรั่งนะจริงๆอาหารไทยผมก็ชอบอแต่ว่าโดยโดยรวมๆผมเป็นคนกินแบบกลางๆอ่ะพี่ผมไม่ได้สามารถอธิบายได้ลึกเหมือนพี่ชายหรือน้องชายผม แต่ผมจะสามารถบอกความรู้สึกของคนทั่วไปได้ว่าถ้าคุณที่เป็นคนดูกําลังจินตนาการรสชาติอ,อยู่อ่ะผมจะแปลความให้คุณฟังนะนี่ประมาณนี้เราเราจะไม่ใช่แบบรสชาติเหมือนฝนแรกแห่งเดือนเมษาที่ตกามาในวันที่ท้องทะเลมันแห้งผาดน,นั่นคือพี่บอมเลยพี่อุ้ยจริงเหรอะจริงเขาบอกว่ากินแล้วเหมือนแบบไปยืนอยู่แบบในป่าที่ชื้นๆอะ่ะแล้วแบบเขาบอกว่านี่คือเห็ดทัฟเฟิลผมแบบ ฝนตกตรงไหนวะเราก็จะงงๆหรือแบบไอก็จะแบบสมมติกิน uh, ตับปลาอังกิโมกินเข้าไปนี่คือโฟกาแห่งท้องทะเลเขาจะมาเบิด้วยคําพูดแบบเนี้ยโดยที่มันเป็น natural ของเขาอะแม้ว่าจะไม่มีกล้องตั้งอยู่อะเอ,อผมก็จะแบบหรอแล้วเราก็จะแปลความให้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงียเราอยู่กับฟูดดี้ทั้งสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กต <c oughs> ั้งแต่เราเกิดเพราะนั <c oughs> ้นในบ้านแปลว่าในบ้านนี้ต้องเป็นบ้านที่แบบเต็มไปด้วยเอ เขาเรียกนะผู้มีวิชาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ทานไหมจะเรียกว่าไนก็ได้ก็คือด้วยความที่เติบโตมาในครอบครัวร้านอาหารนะพี่จริงๆครอบครัวผมจริงๆไม่ได้ทําร้านอาหารแต่ว่าอากงผมทําร้านอาหารซึ่งก็คือคือบ้านไอซ์เนี่ยทำร้านอาหารพอทําอาหารจีนนะเวลาเรารวมญาติกันเนี่ยเราก็เอาง่ายก็คือเจอกันที่ร้านของครอบครัวแล้วก็มานั่งกินโต๊ะจีนกันนี่คือทุกเดือนจะต้องมีภาพนี้พอเราเจอกันบ่อย ไอ้ประเด็นที่เราจะเจอกันอ่ะหมายถึงประเด็นที่ทําให้พวกเราเจอกันได้คือเราจะต้องไปนัดหาอะไรกินด้วยกันสักร้านหนึ่งแรกๆเราก,ก็ร้านง่ายๆไปสักพักร้านก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนี่คือตั้งแต่รุ่นป้าม้าผมแล้วนะครับผมแล้วเขาก็พอเวลาเราไปกินร้านอาหารต่างๆด้วยความที่ติดนิสัยเจ้าของร้านอาหารมาอู้นี่อันนี้ใส่อันนี้แน่เลยอันนี้เขาทําด้วยแบบนี้อูอ้นนี้มีอันนี้อู้ลับไปทําให้กินที่บ้านก็ได้นี่เป็นไง <laughs> เป็นแบบเนี้ย แกลกสูตรเข้ามาด้วยใช่ใช่ผมว่า<ม>แรกเรื่อแรกๆอะ่ะคนชอบทําอาหารมันจะเป็นแบบนี้พอเราเริ่มกินไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มหารสชาติที่มันพิเศษขึ้นเรื่อยๆหาประสบการณ์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆอยากรู้ว่าเวลานักกินเขาอยู่กันเป็นเหมือนแบบรวมยุทธจักรสิ่งที่เอามาเสิร์ฟอย่างเนี้ยเขาพูดถึงอะไรกันว่าสิ่งที่มันดูซับซ้อนอย่างเช่นแบบรส<า>ชาติของมันความใหญ่ความเยอะอเ,เขาเขา เขาพูดถึงอะไรอะแรกๆนะคนกินแรกๆมันเป็นเหมือนกันทุกคนมันก็จะคุยกันในเชิงรสชาติคุยกันในเชิงปริมาณให้เยอะไม่ให้เยอะราคานี้คุ้มไหมกินไปอร่อยไหมรสชาติเป็นไงแต่พอลึกขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มไม่ได้ดูแค่นี้แหละเราจะมองไปถึงกรรมวิธีเขาโอ้หที่เขาทําอันเนี้ยแล้วเขาใส่อันนี้มา โอเ้เขาคิดได้ไงวะทําไมเขาต้องใช้อเห็ดตัวนี้แทนที่จะเป็นเห็ดอีกตัวหนึง่งทําไมเขาไม่เลือกอันนี้มาผสมกับอันนี้แต่เขาไปจับคู่อันนี้มารวมกับอันนี้ให้มันไปกลายเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งได้เขาเหมือนเริ่มมองไปในมุมของคนทําแล้วไงพี่เหมือนนักดนตรีอะ่ะแรกๆเราก็ appreciate คแค่เมโลดี้ที่เ <melody, S 2> พร<อ>านเนื้อร้องอทีง<อ>่เพราะไปสักพักโหเล่นลูกนี้นี่ใจใจเขาคิดอะไรอยู่อืแต่งทอดนี้มานี่คือ เราอยากเข้าไปนั่งในจิตใจเขาอะเปลี่ยนจากศิลปินนักร้องเป็นเชฟอ๋อแสดงว่ามันมองในมุมของศิละปะแล้วใช่มองในมุมเชิงการครีเอทการสร้างใช่แล้วไปกินเชฟเทเบิลก็เหมือนไปดูคอนเสิร์ตว่าแบบโหนี่เราเจอเชฟคนนี้แหละเขาจะทําอะไรให้เรากินซึ่งเชฟเทเบิลที่ผมเชื่อว่าตอนนี้โด่งดังในประเทศไทยเลยนะครับผมว่าในโอมาเกเสผมก็ถือเป็นเชฟเทเบิลอันนึงเหมือนกันสําหรับ,รบสำหรับในความรู้สึกผมจริงๆแล้วก็ถูกต้องครับ ซึ่งโอมาเกษตรเนี่ยมันมันพูดถึงอะไรครับมันพูดถึงเอางี้เดี๋ยวคําถามมันคือเอาตรงๆที่อยู่ในหัวมเลยนะอืมันแพงด้วยอะไรอ่ามันต้องอย่างนี้ก่อนพี่มันต้องเราต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เอาคําว่าโอมาเกษตรก่อนโอมาเกษตรมันแปลตรงตัวง่ายๆว่าตามใจเชฟนะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมโอมาเกษตรเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้ต้องแพงเสมอไป เพราะว่าร้านหลายๆร้านที่เป็นร้านอาหารทั่ว,ว,วไปก็มีโอมากษตเสเหมือนกนันมันมักจะเกิดขึ้นกับร้านที่มีวัตถุดิบหลายๆอย่างให้พี่เลือกเช่นสมมติว่าพี่ไปกินเนื้อย่างร้านหนึ่งครับแต่พี่ไม่รู้ว่าโอ้โหมันมีทาร์ตเนื้อให้พี่เลือกเป็นสิบเลยพี่มาครั้งแรกพี่ไม่รู้จะกินอะไรพี่ก็เลยบอกเขาว่าขอแบบโอมากษตเสได้ไหมช่วยจัดมาให้หน่อย ว่าร้านที่คุณเลคคอมเมนต์เนี่ยคืออะไรอ๋อ oh. อันนี้ก็คือมันไม่ได้แพงนะพี่มันแค่เผลอเบางทีมันคุ้มด้วยซ้าเพราะมันคือ oh. โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมเอาแบบชุดพิเศษนี้มามีเนื้อ5้าพาร์ทอย่างละ3ชิ้นให้พี่ลองชิมก่อนว่าร้านอันไหนอร่อยถ้าอันไหนอร่อยค่อยสั่งเพิ่มแล้วเขาก็จะรวมมาเป็นราคาที่น่ารักให้เราแล้วด้วยซ้ํา oh. ไม่ได้แปลว่าแพงน,นะ oh. หรืออย่างบางร้านที่อย่างที่ญี่ปุ่น,นเนี่ยเทมปุระเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของที่กินโอมากะเสกันบ่อยมากเพราะว่าเทมปุระ เมืองไทยเราจะคุ้นเคยแค่กุ้งแล้วก็ผักทอดแล้วก็ปลาทอดอะไรฟักทองอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คือญี่ปุ่นอ่ะทุกอย่างมันเทมปุระได้หมดมันอะไรก็ตามมันเอาไปชุบแป้งทอดเรียกเทมปุระแล้วคือเวลาเราไปร้านเทมปุระเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะสั่งอะไรเราสามารถบอกโอมาเกเสได้เขาก็จะเอาวัตถุดิบที่ดีๆของวันนั้นวันนี้ผมได้ปลาตัวนี้มาครับเดี๋ยวผมทอดให้พี่กินก็จะเป็นโอมาเกเสเทมปุระแต่ไอที่ราคามันสูงขึ้นเนี่ย มันเกิดจากว่ามันมีเชฟบางคนที่มันทําแล้วมันเก่งแล้วมันดังอะพี่แล้วมันเริ่มจากที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วพอเขาเริ่มดังมันก็เหมือนศิลปินอะเราก็อยากไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตคนนี้ดูเขาก็แพงแล้วมันก็ค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆอีกมิติหนึ่งก็คือพอราคามันยิ่งสูงอ่ะเขาก็จะไปสามารถสรรหาวัตถุดิบที่มันราคาสูงมาให้เราชิมได้ยอนไปอีกขั้นหนึ่งใช่เข้าใจแล้วคือผมมารู้สึกว่าโอมาเกษตรเนี่ย ว่าทมของญี่ปุ่นอะนะโอมาเกส์อ่ะแม่งตรงข้ามกับวันทมไทยสุดๆวันแรกที่รู้จักโอมาเกส์อ่ะเราผู้ที่รู้จักอาหารตามสั่งมาตลอดชีวิตใช่ไหมใช่เราสั่งแม้กระทั่งเราไปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราจะแบบไม่เอาถ่งงอกไม่เอาหมูแดงไม่เอาตับเราไม่ต้องเราต้องจัดการได้ดิวะใช่พอมาเจอโอมาเกส์อาหารที่เราเราไม่ได้เป็นคนเลือกแม้แม้ว่าบางเมนูเราก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเนี่ยใช่ ทำไมเราต้องไปเสียตังค์ให้กับสิ่งนั้นวะตอนอันนี้ในความรู้สึกเข้าใจเลยเข้าใจเลยพี่แล้วครั้งแรกที่ไปกินอะ่ะมันก็เลยอุ้ยอร่อยวู้แต่เรารู้สึกอร่อยเพราะความช้าของเขาอะ <c oughs> อร่อยคําแรกกว่ามึงยาวคำสองมาคําแรกเนี่ยมาเป็นคําเล็กๆเ,เป็นอันนี้เป็นเป็นหน้าผัดอะไรสักอย่างเออเด <c oughs> ี๋ยกว่าจะมาได้นี่อืมโอเคอู้โอ้ยชี่ใช่ไหมแม่งรออีกสิบนาที อากูไม่หิวไงไหลมึงเปิดต่อมกูแล้วมึงรออีกเป็นสิบนาทีนั่งคูดโอ้หนึงกว่าจะทำอะไรเงี้ยใช่พอเป็นชิ้นที่สองพอชิ้นที่สามเนี่ยไปไปแก๊งสามฐานเสียออฟป๊อบว่านอะแล้วไปนั่งกินกันพอคำที่สามทุกคนแม่งหันเฮ้ยขอเชฟเขาเป็นสองคำได้ไหม เชฟ <จบ S 1> มงงเชฟงงอ่ะหันไปสก,กิดเพื่อและจบจากตรงนี้เราไปกว๋วยเตี๋ยวปักซอยกันต่อไหมอะไรแบบนี้ค <c oughs> ือกาทำแบบนั้นยังยังโอเคอันนี้ด้วยความหน้าด้านของเราแต่ว่าเล่งครับเล่งรัดละขอไอเนี้ย <laughs> เพิ่มเป็นสองมีใครก็ทํางาน <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าการวางแผนของคอสเขาอ่ะมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเราไปอิ่มก่อนคําที่แปดมันก็ทําให้คําที่แปดที่เขามองว่ามันจะต้องโอ้พิเศษเขาปั้นมาหมายถึงว่าเขาค่อยค่อย เรียบเรียงมามจนถึงอันนี้แล้วเราไปเบรกกลางทางแล้วใช่ไหมใช่เฮ้โดยการทาความรู้จักเนี่ยพี่พี่ถึงรู้สึกว่าแบบโดยวัฒนธรรมไทยที่เราโตมาครับมันเข้าไปไม่ถึงอุมากเกษตรเข้าใจมากเลยครับบูมมีอะไรที่แบบสามารถทําให้อุมากเกษตรหนึ่งศูนย์หนึ่งสำหรับพี่ได้ั้งว่า,าพี่พี่ทาความเข้าใจแบบนี้ก่อนเพื่อที่แบบไปเริ่มต้นแบบนั้นได้อะไรเงี้ยเราต้องไม่ได้คิดว่าเนี่ยมันเป็นแค่อาหารมือหนึ่งผมว่ามันต้องคิดแบบนี้ก่อน วันนี้ไม่ใช่อาหารมือหนึ่งอย่างเดียวมันต้องเหมือนกับมันต้องผสมความเป็นโชว์เข้าไปด้วยนะรวมถึงเข้าไปดูศิลปะอย่างหนึ่งด้วยไปรับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยเ,เหมือนกับถ้าเราถ้าเรามองว่าเราจะกินในแบบของเราอะ่ะมันจะไม่ใช่โอมากาเสะแหละเพราะเรากาลังจะไปรับวัฒนธรรมแบบนี้ไงพี่แล้วเราจะกินแบบของเขาแล้วเราก็จะเหมือนกับปล่อยคือถ้าในมุมของญี่ปุ่นนะมันคือเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเชฟที่เขาจะได้ดูแลเรานี่มันคือ มายเน็ตมันจะไม่เหมือนกันอืมมันเหมือนกับเรากําลังไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วให้เขาเป็นคนแบบจัดเตรียมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบอะไรอย่างเงี้ยอือ่าแน่นอนว่าเวลาเราไปบ้านเพื่อนเราเนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถบอกได้ใช่ไหมพี่ว่าเราจะกินอะไรบางทีเราก็ต้องให้เขาเป็นคนแบบเลือกเมนูเตรียมอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใชหรือว่าบางทีเราก็คงไม่ได้ถูกใจเราซะทุกอย่างแต่ว่าอันนั้นคือคือพอยท์ อันนั้นคือพอยต์คือคนที่ไปกินออมากาเสะจริงๆเนี่ยคือเราอ,าอยากไปดูว่าเชฟคนนี้หรือร้านอาหารร้านเนี้ยเขาอยากจะนําเสนออะไรให้เรามันก็เลยเป็นความเป็นความซับซ้อนในอีกแบบหนึง่งมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้กินแค่แค่ร่างกาย <S 1> <S 1> <S มันกินถึงจิตวิญ,ญญาณกินถึงรูปรสกินเสียงสัมผัสใช่ใช <S <S ความหอมแล้วก็ไอ้ระหว่างทางที่เขากำลังหั่นกำลังทำกำลังเตรียมให้นั่นนะ จริงๆแล้วนะในในมุมของคนที่กินมากๆเนี่ยเราอยากเห็น oh. เพราะว่ามันกลายเป็นว่าเราอะไม่ได้อยากคือคือพอเราเห็นวิธีการเราเราเห็นถึงความยากลําบากของมันกว่ามันจะมาอยู่บนจานเรา oh. เราก็จะรู้สึกให้คุณค่ามันมากขึ้นอะไรแบบนี้ฮะ oh. เหมือนเอ,เ,อเ,อเอา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 อะไรง่ายๆเลยพี่พี่เคยซอยใบมะกรูดไหม <Hey. S 2> เคยถ้าเคยเนี่ยเราจะรู้สึกนับถือคนที่สามารถซอยใบมะกรูดให้เล็กเท่าเส้นผมได้ ว่ามันแบบม,ม,มันมันมันใช้ความละเมียดละไมแล้วก็ความอดทนสูงมากเลยอ่ะแล้วเขาใช้ตอนที่เขาใช้อ่ะเขาแค่หยิบมากกัมหนึ่งแล้วก็โปรลยลงไปบนหน้าแกงกะทิของเราอ่ะแต่ถ้าเราเคยเป็นคนทำเราจะรู้สึกว่าหูกว่าจะทําได้ขนาดเนี้ยฝีมือเขาต้องเท่าไหร่กว่าที่จะหั่นแบบนี้ได้เขาต้องฝึกในครัวหลังร้านเนี่ยมาหลายปีแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย oh, <wow. S 1> มันมันเหมือนกับพอเราเห็นในเรื่องพวกเนี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่า แอปพลิเชตมันมากขึ้นทั้งทั้งที่จริงๆมันก็คือใบมะกรูดปะเราก็โยนลงไปก็ได้เพราะถ้าจิตมันมันไม่ได้จับแบบนั้นจิตมันจับแบบตอนโยนไปมันก็ฟุ๊บมันก็ตเที่ใช่แต่ถ้าสมมุติจิตเราเข้าใจจิตเราจับแล้วจังหวะแม่งคือร้อยเฟรม จังหวะตัอยเฟรมสโลสองสองยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหแล้วมึงเห็นโอ้โหมันยากาศที่มันมึงเห็นไหมมึงเห็นความที่มันโอ้โหใช่เล็กกว่าเส้นผมของเรากว่าที่เขาจะซอยออกมาได้ความฝึกฝนเขายี่สิบหกปีซอยไปมะกรูดอย่างเดียวดูสิมึงเอายะไรแดกซอยผลลงมาบ้างจังหวะลงกับผนังโอ้โหแกงแม่งขึ้นไปจับกับเส้นแล้วกินน้ำมันมะกรูดบม่งออกมาพับม่งคือศิลปะใช่พี่ อันนั้นคือเราเราเราเล่เาให้มันเห็นภาพนะเนอะแต่จริงๆมันก็เกิดเกิดขึ้นในช่วงเวลาแป๊บเดียวนั่นแหละ<อ><อ>แล้วมันก็แน่นอนกินสิบคนมันไม่ได้คิดแบบนี้สิบคนหรอกอมันก็จะเฉยๆกับมันสักแปดอะอ <laughs> แต่มันก็จะมีคนอภิเฉตยีกสองอย่างที่บูมบอกอะถ้าถ้าบูมอธิบายสิ่งนี้มานะพี่อยากจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยการไปกินโอมากาเสะอะเราจะจับสังเกตกันแล้วเพราะถ้าเราไปถายเบียนนะเราก็จะแบบ อันนี้อร่อยจิบจิบจิมจิมวาซาบิมาปาดปึ๊บแต่ถ้าเป็นโอมาเกษตรเขาจะแบบทุกอย่างเขาจะลงมาให้แล้วปานีปานีคุณแค่ยิบจากสิ่งนี้เข้าไปในปากคุณแล้วริมรสสัมผัสใช่โชยุเขายังไม่จิ้มเพิ่มเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่เชฟเอาแป้งพุกันปาดมาเนี่ยคือพอแล้วถ้าจิมเพิ่มเชฟกระโดดเข่าลอยไปแล้วก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เสิร์ฟคือเมืองไทยนี่ถือว่าค่อนข้างรีแลกซ์อะโอมาเกษตร เมืองไทยนี่ผมว่าจากที่ผมกินมานะเป็นโอมากเกษตรที่เ,เข้าใจคนไทยมากๆาก็คือ,อมไม่รอนานคําต่อคอําค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วถ้าพี่ไปญี่ปุ่นจริงๆนี่คือฮูสินาทีอย่างที่พี่บอกแล้วมันยี่สิบคำก็กินไป2สองชั่วโมงสามชั่วโมงรอไปแต่ถ้าจีบสาวอะ่ะเราจะเต <c oughs> ้องเคตะคมไงระวหว่างทางก็มีกิ้งกังดิง <c oughs> ดึงใช่เครื่องดื่มนี้อยู่ในโอมาโอมากเกษตรด้วยป่ะหรือไม่ไม่เกี่ยวส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวครับ ส่วนใหญ่ก็แยกกันสั่งแยกโอมาเกษตรนี้บางครั้งเขาก็จะวางบนมือเราใช่ครับบางครั้งเราต้องใช้ตะเกียบ,รบจริงๆไอ้สองอย่างเนี้มันมีความแตกต่างในการใช้ตะเกียบการวางบนมือ,อกินเลยหรือไม่ก็เชฟเป็นคนปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นดีเบตนะดูเป็นดูเป็นเรื่องที่อินเทอร์เน็ตดีเบตกันจริงๆแล้วเท่าที่ผมไปสัมผัสมาที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบนะพี่ไม่ได้ใช้แค่มืออย่างเดียวคือโอเคแรกเริ่มเดิมทีออริจินอลผมเข้าใจว่ามันต้องใช้มือ เพราะว่าเขาก็จะคุยกันว่าโอเคมือเราเนี่ยมีอุณหภูมิแบบหนึง่งเราก็จะเหมาะสมกับปลาที่เขาวางมาเพราะเขาก็จะปั้นบนมือเชฟมาแล้วแล้วก็วางมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการเคารพในอาหารหรืออะไรที่เชฟเสิร์ฟมาอะไรแบบเนี้ยในสมัยดั้งเดิมรแรกเริม่มแล้วก็จะมีคนที่แอนตี้การใช้ตะเกียบแต่จริงๆพอมาถึงยุคหนึ่งผมว่ามันก็ไม่ซีเรียสแล้วอะเหมือนกับแบบวัฒนธรรมมันก็แพร่หลายเหมือนกับทุกวันนี้เราก็ยังมี คนไทยที่ใช้ตะเกียบไม่เป็นมาพี่อืแล้วเราเคยไปบ่นเขาไหมว่าแบบอุ้ยใช้ตะเกียบไม่เป็นกินกว๋วยเตี๋ยวใช้จอนซ่อมอม,มันก็ไม่เห็นเป็นไรด่ถูกไหมมัน,มนมผมว่ามัน,มนแบบมันไม่เป็นไรแล้วตอนนีุ้กผมไปญี่ปุ่นผมก็เห็นคนตะเกียบไอ้คนญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบเมื่อกี้เห็นพูดถึงวาซาบิแล้วก็ได้ได้ยินมาว่ามันมีทั้งวาซาบิแท้และปลอมอาใช่มันคืออะไรครับจะบอกต่อเลยว่าและรวมถึงเรื่องวาซาบิด้วยครับหลายๆลคนก็จะมีดีเบตอีกแล้ว ว่าวาซาบินี่ห้ามใส่ลงไปในโชยุหรือเปล่าพี่เคยเห็นเรื่องนี้ไหมพี่ใส่ตลอดเวลาใช่ไหมตลอดไปใช่ป่ะใช่ป่ะ forever and ever เลยสำหรับฉันแล้วมันก็อร่อยด้วยใช่ป่ะใช่ใช่คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ทําได้แต่ว่าวาซาบิเนี่ยมันมีหลายเกรดมากๆพี่เอาวาซาบิที่แท้จริงก่อนส่วนใหญ่ก็มาจากเมืองแถบชิซูโอกะจะเป็นพืช ตระกูลหัวเป็นพื่นใจแอนพืชโซนิโอแน่นมาชิสุกะอ๋อเดีท <laughs> ยวารีรายการตลกอะไรกันาซสบีก็เป็นพืชตระกลูลหัวหน้าตาก็จะคล้ายๆหัวใช้เท้าใช่ไหมพี่ลกลับตะปูตะปัลลลลหน่อยใช่แต่ต้นหนึ่งหัวหนึ่งที่เราเห็นน่ะราคามาถึงเมืองไทยเนี่ยนะน่าจะมีประมาณสัก500ร้อยบาทนะอหัวเดียวเผลอเสิร์ฟได้คอร์สหนึ่งยังไม่ถึงเลยแล้วมันแพงมากแล้วเราไม่สามารถเอาไอ้บอสบิเนี่ยไปทํากับแบบซูชิจานหมุนได้พี่ซูชิจานหมุนที่ว่าใบที่เรากินน่ะ มันไม่ใช่วาซาบิจริงๆมันเป็นพืชอีกชนิดหนึง่งเขาเรียกว่าฮอสแรดิชฮอสแรดิชใช่หน้าตาเหมือนหัวที่เท้าเหมือนกันแต่จะมีกลิ่นคล้ายๆาวาซาบิแต่แรงกว่าแล้วก็ฉุนกว่าแล้วเวลาเรากินไปที่เราได้กลิ่นขึ้นจมูกปึ๊บนั่นน่ะฮอสแรดิชแล้วมันเหมาะกับการเอาไปใส่ในโชยุมากกว่าในความรู้สึกผม<อ>คือเอาไปใส่ในโชยุแล้วมันอร่อยกว่าก็สิ่งที่เข้าใจเมื่อโตขึ้นก็คือเวลาเราไปกินอาหารญี่ปุ่นน่ะครับวาซาบิมันมีมาเพื่อเพิ่มรสสัมผัส ควมเฟรชบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เข้าใจว่าไอ้ที่ไอ้ที่เรากินมาตลอดอะมันมันไม่ได้ถูกทางเขาไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นใช่ครับแล้วถ้าเป็นเชฟดีๆเขาจะบาลานซ์กลิ่นของวาซาบิได้ดีมากเลยครับมันทําได้ถึงขั้นว่าเขาจะให้เรารู้สึกถึงวาซาบิตอนก่อนที่จะเคี้ยวหมดอะไรแบบเนี้ยแบบเขาจะอละเอียดอ๋อเป็น after taste ใช่อะไรแบบนั้น แ้วเทสของมอสบีมันสําคัญยังไงอ่ะพี่อยากพี่อยากรู้ผมว่ามันทําให้เราถ้าถ้าเอามองแบบง่ายๆนะพี่มันก็เหมือนกับแบบกินกะเพราใส่พริกกับกินกะเพราไม่ใส่พริกมันก็แบบพอมันมีพริกมันเหมือนมันทําให้รสชาติของของอย่างอื่นในนั้นอ่ะมันอร่อยขึ้นทั้งทั้งที่จริงๆแล้วพริกมันไม่ได้มีรสชาติใช่ป่ะมันไม่ได้เปรี้ยวหวานเค็มอ่ะมันเผ็ด แต่ความเผ็ดร้อนนั้นน่ะมันเหมือนมันเปิดต่อมรับรสอื่นๆให้เราอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันเราพูดถึงที่มาที่ไปกันมาพอสมควรแล้วครับแต่นี้อยากรู้ how to วิธีการเลือกร้านโอมาเกสสมมติว่าวิธีเลือกเลยอะเริ่มต้นเด็กใหม่อย่างอิฉันต้องการกินวาซาบิเอ้ยคกูไปกินวาซาบิทำไมล่ะไปกนใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วงงไปหมดแล้วน่ะจงการกินโอมาเกสักที่หนึ่งครับ เอาที่แบบเป็นมิตรกับบุคลากรใหม่ครับกับบุคลากรใหม่นะโอเคจะมีต้องเลือกยังไงด้วยราคาประมาณไหนที่เรียกว่าโอเคอะไรโอเคโอมาเกเสที่ดีเอาในเมืองไทยแล้วกันนะที่รู้สึกว่าเป็นเลนจ์ราคาที่เหมาะสมอ่ะครับผมควรจะอยู่ไม่ถูกกว่าสามพันไปจนถึงประมาณเจ็ดแปดพันนี่คือผมว่าแพงมากละ อ๋อคือไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าร้านที่ต่ํากว่าสามพันไม่มีดีเลยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเกินแปดพันไม่มีดีเลยแต่ผมกําลังจะหมายเพราะว่าถ้าเราเอาแบบเอาแบบคาเฉลี่ยมามันจะอยู่ประมาณนี้แล้วช่วงแรกๆที่เราไปกินอ่ะผมไม่แนะนําให้กินถูกเกินไปด้วยเพราะเราจะไปแล้วเราจะงงๆหน่อยว่ามันดียังไงอะไรเงี้ยผมแนะนําว่ากินครั้งแรกๆมันอาจจะฟังดูฟุ่มเฟือยนิดนึงนะแต่ว่า แต่ผมแนะนําจริงๆว่ากินครั้งแรกๆควรจะกินราคาประมาณสักสี่ห้าพันเพื่อให้เราเห็นของดีก่อนอืว่าอ๋อพอมันแบบสมมุติละเราเคยกินอาหารมื้อละห้าร้อยพันหนึ่งมาแล้วอะแล้วเรากระโดดมาห้าพันเลยเราจะรู้แบบอ๋อเฮ้ยมันมีจุด<ป>ที่มันข้ามความแบบพิเศษขึ้นมาเลยเป็นอีกประเทศหนึ่งเลยอ,ะอ,อ่ะอแบบนั้นอะแล้วผมมากลับมองว่าที่มันถูกกว่าสามสิบสาพันลงไปอะไรเงี้ย มันกลับเหมาะกับคนที่กินมาบ่อยๆสักพักแล้วเหมือนกับเริ่มรู้แล้วว่าแบบอะไรที่มันดีหรือไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญคือเนื่องจากเราอยู่ประเทศไทยอะพี่ค่าขนส่งวัตถุดิบมันแพงมากๆเลยอะมันแพงถึงขั้นที่ว่าพอราคามันต่ําลงไปถึงจุดหนึ่งอะมันก็จะไม่ค่อยมีของดีๆหรืออาจจะทั้งคอสเนี่ยสิบกว่าคำเนี่ยอาจจะมีของที่ดีมากๆพลิกๆอยู่แค่สองสามอันอซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่โอมาตาเซ่แล้ว โอมาาเสมันรู้สึกว่ามันต้องแบบเฮ้ยแม้แต่ตัวธรรมดาธรรมดาที่เขาเอามาให้เรากินอ่ะมันก็ต้องพิเศษเนื่องออกใช่ไหมพี่มันก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้เริ่มต้นจากราคาที่สูงหน่อยก่อนโอเคสูงของคุณอาจจะไม่ใช่สี่ห้าพันก็ได้อาจจะสามสองสามพันก็ได้แต่อยากให้เริ่มจากสูงก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยหาเล <L ange S 2> นส์นที่เหมาะสมใชม่พอเข้าใจสิ่งที่บูมพูดนะเราเราเรารู้สึกว่า พอถึงเวลาดูเส้นมาตรฐานอันนี้ไว้ก่อนใช่ใช่ใช่พอดูไว้เสร็จเนี่ยบางทีไอ้เส้นมาตรฐานเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นที่ต่ําที่สุดของเราก็ได้เราก็เพิ่มขึ้นข้างบนใช่แต่ถ้ารู้สึกว่านี่สูงไปลงมาได้หน่อยนึงใช่ใช่ก็ลองลงมาพอลงมาแล้วบางทีอันที่เหมาะสมกับเรามันอาจอยู่ประมาณสามพันหรือสองพันใชใช่ใช่ใช่หรือไม่อาจจะเป็นหกเจ็ดพันใช่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งวันเกิดเมียหรือว่าอะไรค่อยไปเป็นวันเฉลิมฉลองพิเศษวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ คุ้มค่าหน่อยกับความพิเศษของโอกาสของวันนั้นของเราอ่ะเพราะว่าวันเกิดเราก็ปีหนึ่งวันเกิดเมียเราดีกวยปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะพี่เราต้องมีหน้าที่ทําให้มันพิเศษสุดอ่ะแต่ถ้าเราเลือกร้านที่ถูกเกินไปหรือดีน้อยเกินไปอ่ะแทนที่เราจะอิมเพรสเขาเราอาจจะซวยแทนดังนั้นเราต้องเราต้องกันเหนียวไว้ก่อนอ่าโอเคเมื่อกี้เราเลือกร้านได้แล้ว ในเลนราคาที่เราโอเคแล้วครับก่อนจะไปเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างมีการแต่งตัวอะไรมันเป็นพิเศษไหมหรือว่าแล้วแต่เราผมว่าอันนี้ดูล้านแล้วแต่ร้านเพราะบางร้านเขาก็จะฟอร์มอลนิดนึงเราก็ให้เกียรติสถานที่ไปแต่มันก็มีอีกหลายร้านมากเลยพี่ที่มันไปอมคะเสแบบเสื้อยืดกางเกงยีนไปกินได้ไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรากางเกงขาสั้นไปรองเท้าแตะก็จะให้เราเข้าไหมแล้วแต่ร้านอีกเหมือนกันอ๋อหรอมันก็มีร้านที่ไม่ว่า แต่มันก็มีร้านที่เชฟเขาก็จะมองเรานิดนึงอ๋ออันนี้ก็ต้องดูเป็นแต่ละสถานที่ไปใช่ใช่ผมว่าเรื่องการเตรียมตัวแต่งตัวนี่แล้วแต่ร้านส่วนใหญ่แล้วอ่ะเชฟคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะระเบียบนิดนึงแหละผมว่าถ้าเรารู้ว่าร้านเนี้ยเชฟคนญี่ปุ่นอ่ะก็ควรจะให้เกียรติเขานิดนึงผมว่าอเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะอุ้ยบางคนดุนะพี่เชฟถ้าย้อนกลับไปก่อนน้นนี้สักห้าหกปีที่แบบอุปังเกษตรเพิ่งบูมในไทยอ่ะแล้วเชฟคนญี่ปุ่นมาเมืองไทย คนไทยเขาเจอช็อกนะบางร้านไม่ให้ถ่ายรูปบางร้านถ่ายรูปได้แต่ห้ามติดหน้าเชฟบางร้านห้ามคุยกันระหว่างกินบางร้านกินแล้วต้องตั้งใจอะ่ะบางร้านมันเบอร์นั้นอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นละแบบคนญี่ปุ่นเขาก็เริ่มเรียนรู้เคาเจอร์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าแรกๆเนี่ยมีหลายร้านที่ที่เป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องแต่งตัวดีให้เกียรติสถานที่นี่นั่นนูน่น<ล>บางร้านาห้ามเล่นมือถือด้วย หามไดมือถือบางร้านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วถ้าเขาเสิร์ฟมาแล้วไม่กินไม่กินทําไงใช่ไหมหัวนี้เป็นประเด็นที่ยากมากสาหรับผมเลยนะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนอ่ะสมมุตินะพี่พี่เป็นคนไม่กินไก่อเขาเสิร์ฟซูชิหน้าไก่มาถ้าพี่ไม่กินไก่พี่ควรจะบอกเขาก่อนว่าพี่ไม่กินไก่จริงจริงบอกได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเพราะว่าร้านไม่ใช่แค่โอมาเกษตรเนอะอาจจะพวกเชฟเทเบิลหรือว่าฟรายด์ดิเน็งพวกนี้ด้วยครับ เขาจะมีการเตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าก่อน<ม>ที่เราจะมาใช่ไหมครับ,รบซึ่ง<ม>บางทีอ่ะเรามาสิบคนอ่ะเขาเตรียมสิบที่พอดี<ม>เขาไม่ได้เตรียมเผื่อแล้วสมมุติว่าเราไม่กินไก่คนนึงอ่ะเราไม่มีอะไรแทนเขาก็จะสกิปคอร์สนั้นเราไปเลย<อ>แล้วเราไม่ได้อะไรเพิ่มเราก็ศูนย์เลย,ชยใช่แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราไม่กินอันนี้ไม่กินอันนั้นเราก็บอกเขาก่อน แต่นี้ผมเข้าใจคนกินมือใหม่ก็จะไม่รู้ว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะบอกว่าไม่กินอะไร,รไม่รู้ว่าจะบอกว่าผมไม่กินสเปิร์มของปลาคอตครับผมใครจะไปรู้วะนึ่ออกไหมก็จริงวันแรกดังนั้นเนี่ยวันแรกเราอาจจะต้องชิมก่อนยอมกินลงไปก่อนถ้าเป็นผมนะหรือเอาแบบหน้าเกียรน้อยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะค,คือเพื่อนเราที่มันกินเป็นเนี่ยใส่ปากมัน มือมือเนี่ยสเปิร์มบาคอสดเป็นมากเออใช่ใส่ปากมันออแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยวัตถุดิบวันนั้นก็ไม่เสียเปล่าครับแล้วก็อาหารก็ไม่ถูกทิ้งแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็รอวันตอนที่เชฟหันหลังไปก่อนอแล้วก็ยัดใส่ปากเคลื่อนไปเพราะว่าแฟนผมทําประจำเลยแต่ว่าทุกวันนี้เขากินได้เยอะขึ้นละแต่ช่วงแรกๆที่เขาไปอ่ะเขากินอันนี้ไม่เป็นอ่ะเขาก็ยัดใส่ปากผมเหมือนกัน ผมก็เหมือนได้กินสองเท่าตอนนี้อธิบายให้ให้น้องๆเข้าใจว่าบางบางเชฟบางคนอ่ะเขาซีเรียสเรื่องการทําอาหารออกมาแล้วใช่ใช่แล้วอย่างที่บอกอ่ะว่าเขาอะไรนะเขาเขาลบในอาหารแต่อย่างหนึ่งนะผมรู้สึกได้เหมือนกับเชฟทุกคนนะว่าเขาอ่ะไม่ซีเรียสเลยถ้าเรากินเข้าไปเราจะไม่ชอบอแต่อยากให้ใส่ปากดูสักครั้งอจริงเขาเป็นแบบนั้นอุ้ยผม เชฟซูชิผมเห็นมาเยอะกินเข้าไปแล้วลูกค้าไม่ชอบยืนหัวเราะด้วยนึก <laughs> <Đ ể S 1> <laughs> ออกไหมเหมือนกับบางทีเขาก็รู้นะว่าเท็กเจอร์มันแบบบางทีอาหารบางอย่างมันหยืยยมันแปลกๆอะไรเงี้ยแต่เขาอยากให้เราได้ความรู้สึกนั้นนะว่าแบบมันมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะใช่อันนี้คือการเตรียมตัวทำความเข้าใจในใ,ในตัวชชเชฟด้วย แล้วก็ถ้าไหนไม่กินมันสามารถบอกก่อนได้ใช่ครับอแพ้อาหารอะไรไม่กินอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องอมาตรฐานที่ร้านอาหารส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็ถามกันทุกครั้งและถ้าเรารู้ว่าคอสนั้นมันมีสิบคำแล้วรู้ว่าไม่น่าจะพอท้องกูแน่เราเราตุนก่อนได้ไหมแวะกะเพราข้างหน้าก่อนอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะจริงเพราะว่าบางทีผมก็ทำนะเพราะว่าแบบเรารู้ว่าอันนี้น่าจะไม่ได้อิ่มมากมเพราะว่าโดยเฉพาะคอสกลางวัน เพราะว่ากรม,มเกษตรหลายร้านจะมีคอสตกลางวันกับคอสเย็นใช่ไหมครับคอสเย็นอาจจะเสิร์ฟแบบหกพันบาทกลางวันอาจจะสามพันด้วยซ้ําแต่จํานวนคอสตลดลงแล้วบางคนเขาไปกินไม่อิ่มเช่นตอนเย็นอาจจะมีสิบห้าคำตอนกลางวันมีแค่สิบสองหรือสิบอะไรเงี้ยบางคนก็กินไปก่อนมีพี่มันต่างก,กันยังไงครับคอสตกลางวันคอสเย็นทําไมทําไมมันถึงมันมีความอันนี้แล้วแต่ร้านนะแต่บางร้านเขาก็จะลดจํานวน ของคําที่เสิร์ฟบางร้านจะจํานวนเท่าเดิมแต่ลดปริมาณความพรีเมียมของวัตถุดิบ oh. เช่นตอนเย็นอาจจะม,มีปลาตัวนี้ให้กินอ้น,นี่หายากเก็บไว้เสิร์ฟคอสเย็นส่วนปลาธรรมดาเสิร์ฟคอสกลางวันแต่อร่อยเหมือนกันนะคือความอร่อยก็คือหาปลาที่พิเศษมาเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะต้นทุนไม่เท่ากันอะไรแบบนี้เป็นต้นแปลว่าเขา ในมุมมองของเขาอาหารเย็นสําคัญคนญี่ปุ่นอาหารเย็นแพงกว่าเสมอครับเะท่าที่ผมไปสัมผัสมาเกือบทุกที่เพราะว่ากลางวันชีวิตเขาลิ่งรีบมากกลางวันเขาใช้เวลากินข้าวครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำบางทีอไม่เหมือนคนไทยเราชั่วโมงหนึ่งของคนไทยเราก็สมมติว่าอยู่อโศกเนี่ยก็แวะตลาดร่วมทรัพย์แป๊บหนึ่งขึ้นไปได้ละข้าวไก่เจียวซื้อซื้อเดินขึ้นกินหน้าริบเบๆร์ไปแล้วข้าวเลยแล้วเวลาโอมาเกเสเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ย เห็นเขาบอกว่ามีการเรียงลําดับขั้นของปลาด้วยออันนี้มันสำคัญยังไงครับถ้าเป็นสมัยแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยครับโอมากาเสะจะเริ่มต้นจากปลาที่รสอ่อนที่สุดไปถึงรสที่เข้มข้นที่สุดใช้ปลามีรสด้วยหรออ่าคือถ้าเกิดเราชิมเนื้อเปล่าพี่เราจะรู้เลยว่าอันนี้รสชาติมันอ่อนบางตัวกินเข้าไปก็คือมันเฟลเวอร์ฟูลมีรสชาติในเนื้อเยอะมันก็เหมือน พี่ป๊อปน่าจะทานเนื้อบัวไม่ใช่หมายถึงพี่ป๊อปน่าจะทานเนื้อบัวใช่รับเนื้อบัวเวลาเราทานปกติถ้าเราชิมแบบดิบๆเลยอ่ะหมายถึงว่าอาจจะแบบมีเดียมแรอะไรเงี้ยไม่โรยเกลือเลยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันมีเฟลเวอร์ระดับหนึ่งโอเคอาจจะไม่ได้เค็มมากอาจจะไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยในปลาเขาเหมือนกันครับเขาก็จะเลียงหรือกุ้งที่มันจะมีความหวานโดยที่เราไม่ได้ใส่ไม่แต่เกลือใช่ไหมครับเขาก็จะเอาความเลียงลําดับรสชาติ โดยส่วนใหญ่จะเปิดด้วยปลาเนื้อขาวก่อนปลาเนื้อขาว,ขาวเช่นเช่นถ้าพูดชื่อใบก็อาจจะเช่นมาไดยเคยดีไหมฮะขึ้นรูปปึ้งมาได <c oughs> เออพี่ทําถูกต้องเลย <c oughs> มาไดหรือว่ามันจะมีปลาชื่อซซโยริซซโยริเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู <c oughs> <c oughs> แม่อก็คือปลาปลาเนื้อขาวส่วนใหญ่จะรสชาติอ่อน <c oughs> อแล้วก็จะไล่ใบเป็นอาจจะต่อมาอาจจะเป็นพวกสัตว์มีกระดองปูหอยกุ้ง S <S ปูอหอยกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะหวานกับกลิ่นหอม,อมแต่มันจะ,ะนใช่แต่มันจะไม่มันมันจะลีนไอ,อความลีนเนี่ยมันมันจะให้ความรู้สึกที่มันสะอาดสวา่างดังนั้นในพวกนี้ก็จะมาก่อนแต่มาหลังจากปลาเนื้อขาวเสร็จปุ๊บมันจะมีสองกลุ่มอันนี้ก็จะแล้วแต่บางคนจะไปต่อด้วยปลาเนื้อแดงก็พวกมากรูโลก็คือทูน่าใช่ไหมหรือแซลมอนจริงๆก็ถือเป็นปลาเนื้อแดงแต่แซลมอนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสิร์ฟในอเมากาเซีเท่าไหร่ มีบ้างบางร้านหรือพวกคัตสึโอคัตสึโอคือปลาที่พี่เคยกินทาโกยากิไหมเคยพี่เห็นในตัวปลาที่เขาขูดลงไปแล้วมันเป็นฝอยๆอยู่ข้างบนไหมที่มันเป็นผงๆน่ะนั้นปลาเหรอครับนั่นคือปลาคัตสึโอตากแห้งเขาเรียกว่าคัตสึโอบุชิเข้าใจว่าเป็นปลาหมึกพืชอะไรสักอย่างมาตั้งใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นเหมือนประมาณเปลือกไผ่อ่ะใช่ คาซูอโอะจริงๆก็คือเป็นตระกูลเดียวกับทูนา่า<ม>เนื้อสีแดง<ม>นะถ้าดิบๆก็คือหันมาเนื้อสีแดงเลยอีกตระกูลหนึ่งที่จะรสชาติเข้มข้นเหมือนกันเขาเรียกว่าฮิคาริโมโนฮิคาริโมโนคือปลาผิวเงินครับปลาผิวเงินได้แก่ปลาทู oh. ซาบะโคฮะอยู่บ้านเ,เรากินปลาทูเนี่ยมันคือแมคคเริโะพี่แมคคเรลอแมคคเรลเนี่ยมันเป็นปลาที่อร่อยตั้งแต่มันถูกจับขึ้นมาเลย จริงเหรอจริงๆเราเราบ้านเราเรากินปลาทูอ่ะเราแทบจะไม่ต้องหมักเลยทุกอ่ะพี่เพราะว่าเนื้อมันอ่ะมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วมันเค็มมันหวานมันอูมามิแต่มันเป็นปลาที่เก็บได้ไม่นานมันเลยต้องสดมากๆมันถึงจะถูกกินอ่านี่คาริโมโนะนี่ก็คือเป็นผิวเงินใช่ไหมมันก็จะมีอาจิชิมาอาจิอันนี้เดี๋ยวลองผมอาจจะขึ้นรูปหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเนื้อแดงกับผิวเงินเนี่ยจะเป็นจะเป็นเหมือนกับตัวปิดท้าย เพราะว่ารสชาติมันเข้มขน้มนถ้าเป็นโอมาคาเส่คลาสสิกก็จะเป็นแบบนี้เรียงจากรสอ่อนไปเข้ม,มแล้วไปจบที่ไข่หวานแล้วก็ซุปแต่ถ้าเกิดโอมาคาเส่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียงแบบนี้แล้วมันอาจจะเป็นกราฟขึ้นลงบางคนอาจจะเปิดด้วยโอโทโร่ oro, เป็นทูน่าเนื้อแดงที่แฟตตี้ที่สุดมาก่อนเลยคาแรกประมาณว่าอยากกินนักใช่ไหมกินให้มันจบจบไปเดี๋ยวผมมีของที่มันดีกว่านี้มาอีกนี่เชฟบางคนก็จะเป็นแบบนี้ เหมือนวิธีการเล่าเรื่องก็จะแตกต่างไปีะอันนั้นคือเล่าเรื่องแบบ traditional อันนี้ก็อาจจะเป็นเล่าเรื่องแบบเดิร์นพอเจอันนี้แล้วคุณอาจจะมาเจอนั้นใช่แล้วมันอาจจะจบด้วยความ simple ที่สุดก็ได้ถูกต้องอคนก็อาจจะจบด้วยอะไรที่มันง่ายๆเรียบๆไปเลยกุ้งต้มหนึ่งตัววางบนข้าวกินเข้าไปแสงออกปากเราต้องดูไว้เมื่อกี้เราพูดถึงทูน่าเนี่ยครับ ที่เมื่อกี้มีพูดมีสัดส่วนของทูน่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละส่วนของทูน่าเขามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปมันมันมีครับมีก็มันแตกต่างกันด้วยอะไรครับจริงๆมันก็เหมือนเนื้อวัวพี่เพราะว่าทูน่าเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยนะตัวหนึ่ง,งมันใหญ่กว่ามันตัวอย่างเงี้ยตัวหนึ่งแพงไหมตัวหน้าตัวตัวหนึ่งเป็นล้านจริงเหรอเป็นล้านครับหลายล้านด้วยเป็นหลายล้านเยนครับพี่ลองนึกดูโอโทโร่คำเดียวชิ้นเล็กเเท่านี้เขาขายคำละสี่ร้อยบาทได้ส่วนที่มันที่สุดใต พุงมันอะอนแล้วไอ้ทั้งตัวนี้มันเท่าไหร่มันแพงมากเลยครับแล้วก็เวลาเขาประมูลปลาเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทั้งตัวก่อนแล้วไปหั่นแบ่งตัดเป็นพาร์ทพาร์แล้วเขาเอาพาร์ทมาแบ่งขายร้านซูชิร้านหนึ่งซื้อมาเต็มที่ก็บล็อกหนึ่งเท่านี้<อ>เต็มที่ใช่ไหมเพื่อเพื่อเสิร์ฟทั้งคอร์สหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีหลายส่วนเหมือนเนื้อวัวเหมือนกันเนื้อวัวก็จะมีสันในสันนอกสันไหลสันคออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมีที่ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดคืออากามิอากะแปลว่าแดงครับอากามิ อากมิมผมหาก่อนนะในน,นี้ส่งม,มาคว้าๆหน่อยโอ้ oh, แถวๆกลางๆจริงๆแล้วอากมิเนี่ยมีอยู่หลายส่วนมากเลยพี่เป็นพาร์ทที่น่าจะมีเยอะที่สุดในปลาแล้วอากมิเนี่ยแปลตรงตัวว่าเนื้อแดงครับอากะแปลว่าแดงมิก,ก็คือเนื้อ,อแปลว่าเนื้อลีนน่ะพี่กินวัวแล้วเนื้อลีนๆอ่ะมันก็จะมักจะมีเยอะแล,ะละวราคาไม่แพงใช่ปะ่ะเนื้อลีนก็คืออากมิ ที่ขยับขึ้นมาหน่อยที่ทุกคนส่วนใหญ่จะรู้จักก็คือชูโทโร่ชูโทโร่ชูโทโร่ก็คือโทโร่ก็คือท้องครับครับชูคือกลางนะส่วนกลางเนะี่ยเป็นท้องส่วนกลางคือเป็นท้องที่ไม่ได้ใต้สุดอะ่ะถ้าท้องที่แบบพุงมาเลยอ่ะเบลลี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าโอโ,โทโร่โอโทโร่นี่คือแพงสุดโอโทโร่ก็มักจะแพงสุดใช้คำนี้มักจะแต่ไม่ได้ไม่ได้เสมอไปนะพี่เหรอนะมันมีอะไรที่ที่มันจะเข้ามาเทียบมันได้อันที่แพงมากมากจริงๆเนี่ยคือ อากามิบางส่วนคืออากามินี่คือเมื่อกี้ที่เราคุยเหมือนอากามเหมือนจะส่วนที่ถูกที่ทสุดไหมมันอากามิมันมีหลายพาร์ทมากในตัวแต่มันจะมีพาร์ทหนึ่งที่แพงมากๆเลยชื่อว่าเทนมิเทนมิเทนมิเนี่ยคือเวลาเราหั่นอากามิออกมามันคือเหมือนกับส่วนอลองนึกภาพตัดขวางของปลาเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าน,นึกภาพแซลมอนลกลมๆแบบนี้เวลาเราหั่นปลามันจะถูกหั่นเป็นกากบาดสี่ส่วนแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วส่วนที่อยู่มุมด้านในที่สุดเนี่ยครับ ที่อยู่ตรงลึกสุดติดกับกระดูกเลยครับคือเทนมิเทนเนี่ยแปลว่าท้องฟ้าครับเวลาทูน่าเขาขายเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่าเวลาเขาขายเนี่ยเขาเอาไอ้บล็อกเนี่ยมาขายแล้วเขาจะวางเป็นสามเหลี่ยมแบบนีเน้เวลาเราเห็นภาพปลาทูน่าที่แบบขายในตลาดญี่ปุน่นมันจะมาเป็นบล็อกสามเหลี่ยมเทนท้องฟ้าคือส่วนที่อยู่บนยอดสุดตรงนี้ก็คือสันในที่สุดของปลาทูน่าตัดออกมาเนี่ย เอาไปหม,มักซีอิวกินไปเหมือนเยลลี่เลยแต่ไม่มีมันมันไม่กินเยลลี่อะ <laughs> เพราะว่าเยลลี่มันไม่ได้รสชาติเดียวกันกับทูน่าอพี่ถ้าเราจะทำเยลลี่รสทูน่ามันก็ไม่ไม่เรียวใช่ไหม,มเราเลยเนี่ยมันแบบมันแพงขนาดไหนครับรจริงจริงมันก็ไม่ได้แพงกว่าโอโทโร่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเวลาเราขายมันเวลาเขาขายเขาขายมาเป็นหนึ่งบล็อกแล้วเขาก็เอามา เอาทั้งบล็อกนั้นมันรวมเป็นราคาต่อกิโลมามันก็เอามาตัดแบ่งกัน<ม>อะไร่างนี้พิจิตรว,ว่าหลายหลายคนก็จะให้มูลค่ามันมากกว่าโอโทโร่เพราะคนกิน<ม>คนกินน่ะชอบคนญี่ปุ่นเลยแหละโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเขาชอบส่วนนี้กันเขาก็จะเอาส่วนนี้มาตัดแบ่งขายก็จะได้ราคาเยอะกว่าอะไรแบบนี้เอามาผมไม่รู้ราคาต้นทุนวัตถุดิบแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดร้านไหนเสิร์ฟอันเนี้ยแพง การที่เรากินโอมากเตะเนี่ยครับพอมันเข้าไปในปากเราแล้วอะสิ่งที่เราควรโฟกัสที่จะรู้สึกมันควรโฟกัสกับความรู้สึกตรงไหนแบบ<ร>ไหนตรงไหนหมายถึงว่าแบบสมมติเรากินเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเทียบอะไรยังไงรสชาติมันต้องมันต้องไปโฟกัสข้าวปลาวาซาบิอะไรยังไงจริงๆแล้วนะเอาจริงๆแล้วก่อนนะบแบบตอนที่ผมกินครั้งแรกๆอะผมก็ไม่ได้คิดเยอะนะพี่มันก็ลองชิมแล้วก็ลองในแบบที่เรารู้วันนั้นอะ โอเคมันก็จะมีสองสองสามแกนอันนึงก็คือแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมันเป็นยังไงอ่ารสชาติมันนะสองก็คือกลิ่นมันมีกลิ่นอะไรที่มันพิเศษกว่าเดิมไหมและสามก็คือรสสัมผัสก็คือ texture ที่มันรวมกันข่าวมันเอ้ยมันไม่ได้นุ่มอย่างเดียวนะมันมีหนึบหนึบด้วยนะปลามันแบบว่ากินเข้าไปแล้วมันแตกละลายเลยนะหรือว่ามันกินเข้าไปแล้วเราได้เคี้ยวมันก่อนแล้วพอเคี้ยวปุ๊บรสชาติค่อยๆออกมาอะไรแบบเนี้ยซึ่ง ผมบอกได้เลยเก้าสบเก้าปซนกินเข้าไปครั้งแรกไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่มีตัวเทียบพี่เราก็มีตัวเทียบก่อนเราต้องไปลองอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันต้องไปลองดูสักคีนึงก่อนโอเคตัวนี้กินเข้าไปอ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้แล้วมันมีดีกว่านี้ไหมครั้งหน้าอาจจะไม่ต้องไปถึงกับร้านโอมากาเซอาจจะแค่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปแล้วไปลองสั่งไอ้ตัวเดียวกันนี้ที่เราอาจจะชอบอุ uh, ๊ยวันนั้นไปกินร้านนี้มาตัวนี้อร่อยมากเลยไปสั่งร้าน เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันแล้วพอเราได้ลองกินไปเรื่อยๆเราจะเริ่มจับทางถูกว่าอ๋อไอตัวเนี้ยเขาตามหา t e x t ซ์เจอร์แบบนี้กันไอ้ตัวนี้เขาตามหารสชาติแบบนี้มันเหมือนกับถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆพี่ทานหอยนางรมไหมฮะทานครับอ่าหอยนางรมเนี่ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ง่ายมากเลยหรือหรือกุ้งก็ได้กุ้งค,คือแรกๆถ้าเรากินไม่เป็นเลยอะเราจะไม่รู้หรอกตัวไหนสดไม่สด หรือเราไม่รู้หรอกว่าเขาตามหาอะไรกันแต่พอเรากินไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าอ๋อถ้ากุ้งนะกินเข้าไปแล้วเนื้อยุยยุยนะนี่ไม่สดแกะออกมาเปลือกนี่หลุดออกจากตัวอย่างเลยโอ้นี่ไม่ดีใช่ไหมแต่กินเข้าไปเอ้ยมีความครันชี่มีความชิวี่กินเข้าไปแล้วไม่มีกลิ่นคาวนี่อ๋อนี่ถือว่าดีผมว่ามันก็คล้ายๆกันเหมือนหอยนางรมกินเข้าไปแล้วถ้าเกิดมีแต่แบบหูกลิ่นทะเลเยอะมากเลยแล้วก็แบบดูคาวๆเหม็นๆไม่อร่อย แล้วพอเรากินไปไปเจอตัวที่ดีๆแล้วแบบอ้วนี่มันแตกต่างไว้ผมว่ามันคล้ายๆกันเหมือนกับทุกอาหารอย่างอื่นไอสิ่งหนึ่งที่อยากรู้อีกแบบหนึ่งนะเขาซื้อโอโทโรมาครับแล้วเขาไม่หมดอ่ะทำยังไงร่ะทำเออทำยังไงแล้วมันเลยกราฟมันเลยกราฟของแบบวันที่ควรจะต้องกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆแล้วหลายๆอย่างอ่ะอาจจะไม่พร้อมเสิร์ฟแต่มันไม่เสียนะพี่ Mm hmm. เขาก็ไปทําอย่างอื่นได้เอาไปทําเป็นแบบต้มซิอิวเอาไปย่างเกลือ oh oh. เอาไปเผาไปทอดอะไรงนี้กินเป็นอาหารภายในครัว mm hmm. ก็ได้เขาไม่ได้โยนทิ้งอ๋อเขา้าใจแล้วคือแน่นอนมันคงมีวันที่มันต้องโยนทิ้งบ้างแหละถ้ามันเสียไปเลยอะ่ะ mm hmm. อันนั้นก็คือเน่ากินไม่ได้ก็ไม่ควรกินแต่ว่าหลายหลายอย่างมันแค่ไม่ได้ดีที่สุดไม่ร้อยอะ่ะ mm hmm. แต่มันมีวิธีเอาไปคุกกิ้งแบบอื่นแล้วไอ้ความไม่ดีนี่มันหายไปแล้วมันกินได้ อยากให้บูมป้ายยาร้านอมาเกษตรที่ราคาจับต้องได้ในประเทศไทยนะในประเทศไทยนะจะได้ไม่ต้องไปควนขวายหาไปถึงประเทศญี่ปุ่นผมจะพยายามพูดหลายร้านแล้วกันเพราะว่าหลายร้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับเอาร้านที่ผมกินบ่อยสุดก่อนอันนี้คือผมก็แอบโฆษณาให้เขาไปหลายทีแล้วแบบพูดในหลายคลิปของผมร้านชื่อ,อยูเมะอยู่ตรงเอกไมร้านนี้ก็ผมพาพี่ๆเสือร้องไห้ไปกินมาเหมือนกันแล้วเขาก็ชื่นชอบกันมาก ข้อดี<ล>ของยูเมคืออะไรครับวัตถุดิบดีอแล้วก็ในราคาที่ Reson นเนเบเขาก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะพี่คอสล่างของเขาน่าจะประมาณสี่พันเก้าสี่พันแปดประมาณเนี้ยสี่0ันเก้าประมาณนี้บวกบวกแล้วก็มีคอร์บนอีกหกพันห้าอะไรเงี้ยแต่ก็คือผมรู้สึกว่าในราคาเนี้ยเขาก็หาของดีมาให้เรากินได้ในราคาที่ที่มันควรจะแพงกว่านี้ถ้าเป็นแบบเลดเซเชฟคนญี่ปุน่นหรือว่าบางร้านอะ่ะเจ้าของร้านกับเชฟเป็นคนละคนกัน ต้องหุ้นกันเปิดแล้วราคามันจะแพงเพราะว่ามัน,มนต้องมีมันต้องจ้าง,ตง,างแต่บางร้านเจ้าของร้านกับเชฟเป็นคนเดียวกันมันก็ราคาไม่แพงอะไรแบบนี้เป็นต้นอีกร้านหนึ่งที่อร่อยมากเหมือนกันแล้วก็ราคาผมรู้สึกว่าสมเหตุสมผลเหมือนกันก็คืออยู่ตรงลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดซูชิโอเดอร์เชฟผมก็ไปถ่ายรายการมาแล้วเหมือนกันเสือร้องไห้ก็ไปถ่ายรายการมาแล้วผมว่าราคาดีประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ประมาณ น่าจะประมาณสักสามสี่พันนี่เหมือนกันครับในในเลทประมาณนี้ผมจมาําไม่ค่อยได้เคเขาไม่แพงเพราะว่าเขาขยับไปอยู่ลาดพ้าวเจ็ดเอ็ดไงค่าที่มันไม่แพงอเ,เอาเงินมาลงกับวัตถุดิบได้เต็มที่ครับแล้วก็เจ้าของร้านทําเองก็โอเคอย่างร้านหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่าเคยไปกินแค่ครั้งเดียวเองแต่ก็รู้สึกว่าประทับใจคือมาซาโตะซูชิมาซาโตะอยู่ตรงแถวแถวนี้เองครับสุขุมวิทสามสิบกว่าแล้วเขาเชฟก็เป็นคนญี่ปุ่นทํามา ผมเข้าใจว่าได้มิชลินหนึ่งดาวด้วย <Ooh. S 2> อือแล้วก็แล้วก็ทํามาแบบคลาสสิกดั้งเดิมเลยเสิร์ฟ mm. แบบรสชาติแบบรสอ่อนอันนี้เหมาะกับคนที่กินมาแล้วระดับหนึ่ง mm. ผมรู้สึกว่าแบบเขามาแนวแบบรสเบามากเลยคือไม่เค็มไม่หวานแต่ก็ไม่จืดนะ mm. เน้นอูมามิเน้นกลิ่นหอมเน้นอะไรแบบนี้ความซับซ้อนของรสชาติ mm. หรืออีกร้านหนึ่งที่ที่ ที่คลาสสิกดั้งเดิมมากๆก็อยู่ตรงเกสรก็คือซูชิอิจิอันนี้ก็เป็นโอมมเกเซรร้านแรกที่ผมไปถ่ายรายการเลยซูชิอิจิซูชิอิจิก็จะมาแนวคลาสสิกเหมือนกันเน้นวัตถุดิบแบบเน้นใช้ของดีอ่ะแต่ราคาก็จะสูงนิดนึง <laughs> เพราะอยู่ในห้างด้วยราคาเชา้าก็จะเดือดนิดนึงอแต่ก็อร่อยถ้าอันนี้คือในเมืองไทยแล้วอันนี้จะถามแบบเบอร์ไวนเลยนะที่ไหนก็ได้จะญี่<อ>ปุ่นจะที่ไหนก็ได้ ที่ที่บูมไปแล้วรู้สึกว่าแบบที่นี่คือที่สุดของมาเกส oh, เอเพชรยอดมงกุฎอันนี้ผมยังไม่เคยไปเลยเจริงผมเคยไปแค่ครั้งเดียวหรือสองสองครั้งเองอมั้งซึ่งมันยังมันยังไม่ถึงว่าเพชรยอดมงกุฎเราอยากไปเป็นร้านธรรมดาที่ที่ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ประสบการณ์เยอะมากแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมาถามวันนี้ใช้คําว่าฟังจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เขาบอกมาว่าร้านซูชิที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับ น่าจะเป็นซูชิสุกิตะสุกิตะใช่อยู่ที่ไหนครับอยู่ญี่ปุ่นครับโอ oh. ้แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือไซโตขอดาหน่อสุกิตะหน่อยว่าสิ่งที่เขาลือเขาเล่าอ้างมามันคืออะไรครับอ่าโอเคเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนด้วยว่าวัตถุดิบเขาเนี่ยจะดีกว่าของเราแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เขาแค่ใกล้ครับแต่เขามี relation ship ที่พิเศษกับ oh, supplier เหมือนกับว่า คนญี่ปุ่นน่ะเขานับถือเรื่องของการแบบเป็นคู่ค้ามากๆถ้าเขาเลือกเราแล้วอะ่ะเขาจะทําค้าขายกับเราตลอดไปอะ่ะแล้วถ้าเกิดเขามองว่าเราเป็นร้านที่ตั้งใจทํามี potential มีนั่นนู่นเขาจะเอาของที่ดีที่สุดไปเสิร์ฟให้ร้านนั้นก่อนนี่คือวัฒนธรรมคนญี่ปุ่นเขาอยู่แล้วและแน่นอนว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ทั่วญี่ปุ่นทั่วโลก mm. เขาก็จะได้ซัพพลายของที่พิเศษ mm. อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันแต่อย่างที่สองคือเขาเป็นคนที่คิดค้นหลายๆเมนูที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยโอมาคาเซ่ ase, หลายๆที่อะครับที่เราเห็นเปิดกันเยอะแยะเนี่ยมันมีหลายๆร้านเลยที่เป็นลูกศิษย์ร้านเนี่ยแล้วเขาก็เอาเมนูที่เขาทําตอนเขาเป็นแบบเชฟเบอร์ลองๆอะเอาออกมาทํานอกร้านนืกออกไหพี่แต่คือจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างมันอยู่ที่ร้านนี้อะไรเงี้ยอ๋เอ,อเป็นเหมือนแบบ เป็นใช่เป็นปรมาจารย์พี่เป็นปรมาจารย์แล้วมันเหมือนแับว่าเวลาเราไปกินก็คือแบบว่าโอ้อยากไปกินฝีมืออาจารย์สักครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยเนี่ยมันคือประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรครับมีอีกร้านหนึ่งที่ที่ก็โด่งดังเหมือนกันคือไซโตไซโตไซโตจริงๆมีอีกหลายร้านเลยครับที่แบบผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นนะอ,อไปไปเปิดเว็บไซต์ชื่อทาเบล็อกทาเบล็อกเนี่ยเป็นทาเบะแปลว่ากินล็อกก็คือ เหมือนแบบบัน,น mm hmm. ทึกนะทาเบล็อกเนเป็นเว็บไซต์รีวิวอาหารของญี่ปุ่นครับ<ช>แล้วเขาก็จะจัดแลนด์กิ้งไว้ mm hmm. มีสกอร์เต็มที่5ดาวคนที่เข้าไปรีวิวในทาเบล็อกได้เนี่ยจะต้องเป็นนักกินที่ถูกเวอร์ฟายตัวตนแล้วเท่านั้น mm hmm. ว่าคุณไปกินมาจริงๆแล้วก็เป็นเวอร์ฟายไรเตอร์เวอร์ฟายคริทิคที่ที่ที่ทาเบลอกรับรองแล้วว่าคนเนี้ยมีสิทธิ์ในการให้สกอร์ได้แล้วก็คือ คะแนนมันยากมากพี่คนญี่ปุ่นให้สกอร์กันโหดมากเกินสามเนี่ยถือว่าอร่อยแล้วจัดเต็มห้าสามดาวนี่คือถือว่าอร่อยแล้วสามจุดห้านี่คือหลายร้านต้องแยกกันจองแล้วเลขสี่เมื่อไหร่นี่คือยากสุดๆแต่ไร้านที่อยู่ท็อปเทียเขาจะถูกเรียกว่าทาเบลล็อกโก้ทาเบลล็อกโกเนี่ยคะแนนไปดูจะแบบ4.5่จห้าสี่จุดหก พวกนี้คือแบบว่า,เ,าเป็นระดับท็อปของโลกแล้วไม่ใช่แค่ของญี่ปุ่นอืไปรวมตัวกันอยู่ตรงนี้อืประมาณนั้นทําไมเขาถึงทําอาหารไปถึงจุดหนันกันได้เนาะใช่ไหมอุตสาหกรรมเขามันสุดยอดแต่จริงๆนะประเทศเขาขี้โกงด้วยพี่วัตถดดดุดิบดีๆอะ่ะมันไปรวมอยู่ตรงนั้นหมดคือพอนนึกย้อนถึงแบบของไทยแล้วว่าทํายังไงให้แบบร้านอาหารไทยมันไปอยู่ในแบบคนไทยมองกันเองอหรือคนต่างชาติมองขึ้นมาแล้ว มันมีอยู่สิ่งนั้นได้นะผมว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่แค่อุตสาหกรรมอาหารมันเป็นอุตสาหกรรมของการเกษตรประมงการให้แวลูของของสินค้าโอท็อปบ้านเขาอ่ะมันจริงจังกว่าบ้านเรามากเนื้อวัวโกเบอ่ะที่เมื่อก่อนมันก็คือแบบโอท็อปวัวโอท็อปครับมันมันก็เคยเป็นโคขุนพนยางคํามาก่อนแต่โคขุนพนยางคํามันยังไปไม่เท่าเขาอ่ะเพราะว่าบ้านเขามันแข่งขันกันสุดๆเขามีฮิดะ โกเบมัซึสกะมิยาสากิฟุกุโอกะทุกจังหวัดเอาเนื้อมาแข่งกันอ่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่เนื้อแม่งมีทุกวงการเลยผักกาดหอมมึงก็มีหัวใจเท้าหัวใจเท้าวาซาบิเนี้ยต้องมีแน่นอนวาซาบิวาซาบิเขาทุกคนก็จะมีชื่อว่าเอวาซาบิคุณต้องมาจากชิซูโอกะข้าวคุณต้องมาจากจังหวัดนี้แล้วแม่งไปถึงขั้นเกลือซีอิวน้ำปลาทุกอย่างอ่ะมันคืออุตสาหกรรมองค์รวมพี่ที่ส่งให้แบบ ทั้งวงการมันไปได้แม้แต่ปูปูจับจักแม่น้าน้ำอันนี้กับหน้าน้ําอันเนี้ยราคาคนละเรื่องถ้าคนทุ่วๆไปกินเข้าไปอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็ได้นะแต่มันมีการให้มูลค่ากันของสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมันเลยด i v e ทําให้ทั้งอันเนี้ยไปได้คือเมื่อกี้ที่เราที่เราคุยกันอะมันน่าสนใจมากเลยนะการที่ทุกอย่างมีเกรดไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ หรือแม้กระทั่งร้านโอมาเกษเซเองร้านเนื้อย่างร้านอะไรพอมันมีเกรดอะ่ะมันมีการแข่งขันเนื้อเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าที่เรามาอิี้เราพูดเนื้อมาซึอโอกะเนื้ออะไรที่เราได้ยินเนื้อดังในในประเทศไทยเราได้ยินกันมาที่ญี่ปุ่นอะ่ะบางทีเนื้อมาซึอโอกะก,ก็ไม่ได้เหรียญทองนะใช่ครับเนื้อที่ได้มาบางทีเป็นเนื้อฮี่ดะเนื้ออะไรที่มันสลับกันแต่ละปีแล้วเขาก็ประกวดกันทุกปีมันเลยไม่ได้ถูกผูกขาดด้วยใครสักคนหนึ่ง แล้วก็ถ้ามันสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยมันจะแบบเจ๋งมากเลยอะเราเชื่อว่าใ่มเมืองเราเป็นอูขอ่ข้าวอู่นน้ำอย่างที่เราเคยบอกกันอะมะพร้าวเอ้ยกุ้งหอยปูปลาที่มันหาได้ในผมว่ามันมันมีมูฟเมนต์นั้นอยู่ในเมืองไทยอย่างเช่นแบบสองสามปีมานี้เราจะได้ยินเรื่องข้าวเราก็จะเริ่มประกวดข้าวกันก็นแบบข้าวอันนั้นจะ พัฒลุงอันนี้จักะโสธรนั้นจากสีสะเกตมุกดาหารอะไรเงี้ยมันมี movement นั้นอยู่พี่รวมถึงอย่างสินค้ายอย่างกาแฟบ,บ้านเราก็มีแบบเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็แข่งขันกันราคาไปไกลทะลุราคากาแฟไทยก็บางทีก็สูงกว่ากาแฟนอกก็มีอะไรเงี้ยแต่แค่มันยังเกิดกับโปรด u ่ะ commodity ไม่เยอะไงถ้าเราลองเจอผักชีบ้านเราถูกจัดเกตบ้างอะลองแล้โอ คนญี่ปุ่นให้คุณค่าผักชีเรามากเลยนะเหรอครับใช่เขามีแบบภาษาญี่ปุ่นน่ยผักชีคือคําว่าพักคุชีพักคุชีใช่พัก <Wow. S 1> ชีว้าวออชัดเใช่นั่นกแบบ็คือเป็นแบบก็คือเหมือนแบบเขาอะเรียกทับศัพท์เลยแล้วคือเขาก็จะมีโปรดักต์หลายๆอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะไปอยู่ที่นั่นเช่นไอติมผักชีไปคากิโกริผักชีมีอะไรขนมผักชีอะไรแบบเนี้ย<ม>เขาเขาเครซีมากบ้านเรายังไม่ได้บริโภคขนาดนั้นเลย แต่ถ้าเกิดมันแบบมันมีให้มูลค่าของมันมากขึ้นอ่ะผมว่ามันน่าจะมันน่าจะเอ,อ่อถูกยกระดับเนาะสิ่งที่เห็นของเมืองไทยที่ที่เป็นแบบนี้ได้คือทุเรียนอ่ะจริงที่ไปแบบลูกเป็นหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิด <S 2> <S 2> ว่าทําไมมันได้แค่ทุเรียนวะทุกอย่างมันต้องทําได้ดิทุกอย่างก็ต้องมีเกรดดิทำไมมังคุดที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับบ้านเราไม่ได้หรอคิงคือทุเรียน ควีนคือมังคุดทําไมมังคุดจะต้องมีเกษตรกรออกมาเทกระจัดทิ้งใช่ทั้งๆที่มันคือควีนเลยควีนออฟฟรุตอะแล้วยังอื่นจะไปรอดเลยขนาดควีนแล้วลงไปทิ้งกันอย่างนี้ออใช่อันนี้น่าสนใจนะอันที่ลองลองมาจากทุเรียนน่าจะมาม่วงนะผมว่า น่าจะมะม่วงมะม่วงก็ก็จะมีแต่มะม่วงมันก็ยังราคาไม่สู้สู้ไม่ได้มันยังแบบเออมันยังห่างกันเยอะอย่างที่ญี่ปุ่นเขาปลูกเมลอนกันแล้วมันแบบราคาแพงมากๆลูกหนึ่งขายเป็นหมื่นเยนได้ก็เพราะว่าเขารู้ว่าจะทํายังไงให้มันอร่อยแบบนั้นไงเขาก็ต้องแบบโอเคเมลอนหนึ่งต้นต้องรู้รู้ไหมพี่ว่าเขาทํำยังไงไม่รู้ครับการที่เมลอนลูกหนึ่งจะอร่อยได้เนี่ยเขาต้องตัดลูกอื่นออกให้อาหารมันไปเลี้ยงลูกเดียวรวมถึงสตรอเบอร์รี่และลูกพับ และอื่นๆอีกมากมายเขาต้องเอาลูกที่มันดูแล้วอันนี้ไม่น่ารอดตัดทิ้ง <c oughs> เพื่อที่ให้เอาอาหารทั้งหมดไปรวมกันอยู่ลูกเดียวแล้ว <c oughs> ต้นทุนทั้งหมดที่เราใส่ปุ๋ยพวนดินะ่ะ มันคือลูกนี้มันเลยสองมือเนี่ยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเราจะทําได้นะก็จะได้เข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงสักทีหนึ่งวันหนึ่งที่ผักชีออกมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราได้เออจริงหรอนะยังไงวันนี้เดินทางกันมาไกลมากในการพูดถึงมเกษตรจนมาถึงเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเมลอนผักชีแต่ผมเชื่อว่ามันเกี่ยวยงกันหมดนะอยากจะให้บูมทิ้งท้ายตรงนี้ไว้หน่อยว่าเหตุผลที่ ในชีวิตหนึ่งเราควรได้กินโอมาสเกะโอโอชื่อทุยโอมาสเกะโอมากาเซโอมากาเสักหนึ่งครั้งเนี่ย oh. มันคืออะไรถ้าเอาเหตุผลจริงๆเลยนะผมว่ามันคือเรียนรู้วัฒนธรรมคุณต้องลองเอาตัวเองไปอยู่ในวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนบ้างเดีจะได้รู้ว่าแบบมันมีแบบนี้บนโลกมันแบบเราจะได้เรียนรู้อีกมุมหนึ่งของของโลกนี้บ้าง <laughs> อะไรอย่างเงี้ย ม,มันอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆเริ่มต้นจากวงการอาหารเนาะแต่มันก็เหมือนกแบบับจริงๆแล้วมันคือมันแตกยอดไปอีกหลายอย่างเลยอะข้างหลังมันกว้างม,มากใช่มันกว้ามในวิธีความคิดที่มันกําเนิดขึ้นมามเราก็พอวันนี้เราได้คุยกับบูมอ่ะเราเชื่อว่าครั้งหน้าที่เราได้ลองกินอเมเกษเซเราก็จะทําความเข้าใจมันได้มากขึ้นยินดีมากครับเออเปลี่ยนอยาหารจีนเปเป็นอเมเกาเซียอยอม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  ขอบคุณบูมมากครับขอบคุณพี่ปั๊มเหมือนกันครับขอบคุณค่ะ